ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับกับรถเบนซ์ GLC Coupe ครับ 250D ครับซึ่งคันนี้ครับเมื่อเช้าครับมาติด Twitter 3 มิติกับจอ Android ครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็อยู่ในรถเบนซ์ GLC คันนี้ครับเห็นไหมครับตอนนี้จอ10นิ้วครับตรงรุ่นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเห็นไหมดูครับแนบสนิทครับตรงของรุ่นนี้นะครับแต่เพิ่มความใหญ่ครับแล้วนี่ครับ Twitter 3 มิติครับซึ่งเมื่อคุณดับเครื่องครับนะมันจะพับเก็บครับเมื่อคุณออนครับสตาร์ทรถมันจะหมุนออกมาครับแบบนี้ครับนะครับโอเคก็ตอนนี้ผมก็ฟังเสียงอยู่ครับก็ต้องบอกว่า Twitter ตัวนี้ผมติดมาเยอะมากครับแล้วเสียงดีจริงๆครับนี่ฟังเพลงเพลินเลยครับนะครับแล้วดูนะครับจอ Android ตัวนี้ครับระบบทุกอย่างครับไม่ว่าคุณจะใช้ระบบอะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับแต่ที่เห็นคือเต็มๆครับภาพใหญ่ขึ้นครับชัดเจนครับโอเคเรามาฟังเพลงกันครับหลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วครับเพลงนี้ครับนี่ครับถ้าจำของเมื่อเช้าได้นะครับที่ผมรีวิวไว้นะครับเสียงเปิดแชมเปญเสียงหมุนแก้วน้ำแข็งนะครับเนื้อโดยเฉพาะเสียงเปนโนนี่ครับความสะอาดมาเลยครับถ้าเทียบกับเมื่อเช้านี่ซึ่งคีย์เปนโนจะขุ่นกว่านี้เยอะครับเห็นไหมฮะความกังวานนะครับเสียงนักร้องใหญ่นะครับ但是寂寞并不因此而少一点屋子里如果没有朋友来就感觉自己好像孤零零地站在十字路口一样窗外车水马龙我的朋友们想必也在里面穿梭แล้วที่สำคัญครับน่าทึ่งมากครับนักร้องผมมาเร็วๆครับนักร้องอยู่เข้าไปในนั้นครับ寂寞并不代表空虚在某些时候โอเคเพลงนี้ก็ผมขอเปลี่ยนเพลงเลยนะครับเป็นเพลงเร็วครับที่เมื่อเช้าเราได้เทสไว้นะครับเดี๋ยวขอพอดไว้แป๊บหนึ่งนะครับเพลงนี้ครับที่เมื่อเช้าเปิดเพลงแนว EDM แนวแดนครับที่เจ้าของรถคันนี้เขาชอบฟังครับเราฟังดูครับก็เสียงชิ้นดนตรีทุกอย่างชัดขึ้นครับเบสอะไรมีครบครับผมให้เปิดหนักๆหน่อยก็เรียกได้ว่าหลังจากเปลี่ยนแค่ Twitter นะครับนะครับกลางแหลมคมชัดขึ้นครับเบสหัวเบสก็ชัดขึ้นครับนะครับโอเคก็นี่คือการเปลี่ยน Twitter 3D ครับมั่นใจได้ว่าคุณภาพเสียงที่ได้นี่ดีขึ้นแน่นอนครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอเวลานะครับในการรีวิวคลิปของจอ Android นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามมันไปชมครับรถคันนี้ครับก็นี่ครับเมื่อเรากดปุ่มแช่ไว้ปุ่มนี้ครับก็ระบบก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ Android นะครับเห็นไหมครับกดทีครับก็เป็นทีวีดิจิตอลนะครับก็จะดูทีวีได้นะครับโอเคเรามาดู Android กันก่อนครับวนกลับไปครับโอเคก็นี่ครับระบบ Android นะครับหน้าจอสวยงามนะครับเป็นหน้าจอแบบรถเบนซ์ครับแล้วก็เรือนไม้ก็ขยับตามครับเรามาดูลูกเล่นนะครับ MX Player ครับตัวนี้ครับเราทัชสกรีนนะครับผมชอบมากอันนี้นี่ครับเป็นการเล่นไฟล์หนังครับทุกชนิดครับทั้ง High Resolution ครับทุกนามสกุลเล่นได้หมดครับ
นี่ครับและสำคัญพอเราเปลี่ยนระบบลำโพงนี้เข้าไปด้วยแล้วเสียงก็หึมเลยครับ3 if you wanted me back you could have just asked me นี่ครับนี่คือการเล่นไฟหนังครับของ MX Player ครับโอเคจาก MX Player นะครับกลับไปครับGoogle Map ครับระบบแผนที่นำทางครับอันนี้สำคัญมากทุกคันต้องมีครับนี่ครับ Google Map ครับก็เราก็สามารถเซิร์ชได้เลยครับผมถอยไปก่อนครับนิดนึงครับซีคอนสแควร์นี่ครับซีคอนสแควร์ก็มานะครับก็เป็นการนำทางครับแผนที่นำทางตัวนี้เวิร์กมากครับของ Google Map ผมชอบมากเพราะว่าเราสามารถจะแพลนเส้นทางในการเดินทางได้เขาจะบอกรถติดไม่ติดเลยครับนะครับนี่ครับก็จะบอกเส้นทางที่จะไปซีคอนสแควร์ตอนนี้รถก็ติดเป็นช่วงๆนะครับใช้เวลา21 นาทีครับแล้วก็เริ่มทำงานได้เลยนะครับอันนี้คือหน้าของเนี่ยเป็นสีแดงก็แสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงเย็นเวลารถกำลังติดครับนะครับเราก็กดเริ่มเลยครับนะครับก็จะนำทางให้เลยนะครับอันนี้คือความล้ำๆของ Google Map ครับไปทางตะวันตกเฉียงใต้เห็นมั้ยฮะโอเคจาก Google Map แล้วครับมาดูต่อครับ YouTube ครับนี่ครับ YouTube นะครับก็ทุกวันนี้ครับรถติดนะครับเราจะไม่พลาดรายการโปรดเลยครับนะครับหรือว่ารายการความรู้ต่างๆนะครับเราใช้ YouTube ครับในการดูทุกวันนี้ท่านทราบไหมครับว่าคนเราเนี่ยดู YouTube มากกว่าดูรายการทีวีทั่วไปครับนะเพราะว่าทุกวันนี้เน็ตเร็วมากแล้วเราก็สามารถจะขับรถนะครับแล้วก็ดูทั้งรายการบันเทิงนะครับคลายเครียดรวมถึงรายการให้ความรู้ต่างๆได้เลยครับนะครับเราก็สามารถเซิร์ชด้วยเสียงได้เหมือนกันครับอ่ะยกตัวอย่างครับThe Max Singer นี่ครับเห็นไหมรายการ The Max Singer ก็พูดง่ายๆครับสำเนียงภาษาไทยเรานี่แหละครับมาเลยครับเราก็สามารถดูช่องรายการโปรดที่เราอยากจะดูได้เลยนะครับที่เหลือก็อย่างที่บอกครับอยู่ที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตของท่านละนะครับก็ทุกวันนี้ผมแนะนำว่าเราเล่นแพ็กเกจนะครับUnlimited ครับเวิร์กมากนะครับสมรภูมิการรบครั้งใหม่กับมากขึ้นยุทธศาสตร์การแย่งชิงพื้นที่ความเป็นหนึ่งในกลุ่มใหม่ได้เวลาเปิดออกนี่ก็คือ YouTube นะครับนะครับโอเคจาก YouTube แล้วเราก็ไปดูอย่างอื่นนะครับก็มีทั้งลูกเล่นของจุ๊กด้วยนะครับจุกนะครับแล้วก็เรายังมีแผนที่ครับออฟไลน์ครับไซจิกด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นแผนที่แบบออฟไลน์ครับ3มิติครับเราก็จะเห็นนะภาพตึกรามต่างๆนะครับเป็น3มิติเลยครับในกรณีที่เราจะไม่ใช้ Google Map นะครับในการนำทางครับนะครับนี่ก็เห็นเลยครับถนนศรีนครินทร์เห็นมั้ยฮะนะครับเวิร์คมากๆครับก็ต้องบอกว่าจอตรงรุ่นตัวนี้ครับมันเป็นโซลูชันครับถ้าผมมีรถเบนซ์อย่างนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผมก็ติดครับคือผมเน้นว่าเราจะหาความสุขครับในการขับขี่ครับรถติดๆในบ้านเราประเทศไทยเราเนี่ยผมบอกได้ว่าลดความเครียดไปได้เยอะรวมถึงเป็นเวลาของการเรียนรู้เลยครับเพราะว่าขณะรถติดเนี่ยนอกจากดูรายการบันเทิงแล้วเราก็ยังนำทางได้ด้วยเห็นไหมครับแล้วก็ยังเรียนรู้ต่างๆไปได้ด้วยครับนะครับเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับหรือเวลารถติดนะฮะผมพูดผิดนะให้เป็นประโยชน์นะในขณะขับรถครับนะครับก็จะบอกว่าท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ครับสินค้าล้ำๆแบบนี้นะครับทั้งคุณภาพของภาพและเสียงนะครับก็ขอเชิญได้ครับที่ Mirage Audio ครับหรือโทรมาที่เบอร์นะครับ085ครับ417 4444ครับโอเควันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ